แล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นเพลงของ West Bank นั่นเอง35ฝนฟีเจอริงกับคุณนางคุงนางก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่แนะนำเพลงเข้ามานะครับสำหรับเพลงนี้นะที่แนะนำเข้ามานะครับ West Bank จะเป็นยังไงมาฟังกันเลยครับWest Bank motherfucker Chan Pong Tang Olay Nam Man Tse Kung Ti Tam Chim Bay Pong Tang Boy Olay Oh, perspective รอจ้าเขาคือใครวะเนี่ย West Bank เนี่ยมีแก้วแดงด้วยให้ยังต้องการกันให้มองว่าเหมือนกับฟืนเหมือนอ่อนที่ยังต้องการควันมีคนมาบอกว่าที่กูเดินเข้าไปคือทางตันคมแต่ว่าคำแม่งเริ่มมาก็คมแล้วแต่กลิ่นไอเหมือนใครสักคนอะชีวิตคือปัสนีที่กูยังคงต้องการฟังขอโทษที่หายไป3ปีมันคงไม่นานถ้ายังมีกันเหมือนสายใยชีวิตบางครั้งมันก็ไม่พบเลยซึ่งจุดหมายใด hey. เพลงที่กูต้องเขียนก็ไม่รู้จะเอาไปขายใคร ตอนเด็กมองมึงจะผิดยังไงก็หัดลองถ้ามึงอยากทำไมต้องหัดคอยไม่เข้าใจก็หัดรอต้องรอว่าคีต้องถักทอนในหลักคำปัญญาที่จะเกิดไม่ใช่แค่หัดจำแต่เกิดพ่อหัดทำมาย้ำทำย้ำคิดซ้ำมันเดินไม่ได้ก็คำยันคำยันมันสูงชันถ้าไม่ปีนก็อย่าเอาตีนมาล้างกันหายใจทิ้งอยู่ทั้งวันให้เขาพูดว่ามึงโง่กันทั้งชั้นจัดเยโดอย่าให้เขาพูดได้ว่ามึงโง่กันทั้งพันหล่อจัดลามแม่งปัดยามากโอเคบันทึกการเดินทางอ้าวต้อนรับสู่วัยกับคนที่ต้องเผชิญงานเมื่อตอนยังเด็กคอยเกาะตรงชายกระโปรงคุณมารดาเดี๋ยวนะ35ฝนเนี่ยหมายถึงผ่านมาแล้ว35ฤดูฝนใช่มั้ยอายุ35หรือเปล่าคนร้องคนร้องแต่คนนี้ไม่น่าถึงโตมาเป็นก้อยขอเป็นกูไม่เจริญตาดูไม่เจริญตาละสังคมไม่สนว่ามึงจะมีซึ่งรากเหง้าพร้อมจะเคี่ยนตีถึงมึงไม่มีแม้ค่าข้าวเดี๋ยวนะเหมือนใครวะเหมือนพี่ในดีวะชีวิตต้องเดินมันไม่ได้มีแค่5สายปัญญาสายปัญญาถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าของคนที่พลาดเป้าวันที่หมอชัดเลยไอ้สัตว์จะบอกเส้นทางลงจงยืนอย่าด้วยทางตนแค่เหนื่อยให้ดูที่ผ่านลงมองความยิ่งใหญ่ของฟาโรห์แค่ปลายทางแต่มึงจะพลาดช่วงกลางแกและนั่นคือแก่นของลายแทงดูที่เปลือกให้มันดูให้ตายความละเอียดดูที่ทรายความสงบดูที่ยายดูที่ยายด้วยข้างถนนจิตกรข้างผนังกรรมกรสร้างถนนดูละครมองคุณค่าใช่ที่หน้าผมว้าใช่พ่อหนุ่มใช่ไม่ได้เกี่ยวที่หน้าผมนะผมการทำดนตรีเนี่ยแต่ดูพวกมึงเครียดกันมากเลยเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยเครียดทำไมบูมเรื่องจริงที่แสกหน้าบางครั้งมันหนักซะจนที่มึงต้องลงไปแดกหญ้าเฮ้ยไม่ได้ชอบแต่สิ่งที่ทำบางครั้งต้องแบกหน้าว้าวชีวิตมนุษย์มันสั้นก็เหมือนกรุงทองซอง85กรุงทองซอง85โอ้ยังทันเหรอเนี่ยฝนก็ผ่านมามากอย่างน้อยก็รู้กระชายมีรากขมชีวิตดูไม่งดงามเหมือนดังที่เห็นในภาพผมแต่ยังโบยบินออกล่าถึงแม้ว่ามันต้องพากฝูงย่าไม่มีหรอกครับจนมึงต้องไปให้สุดระดับคนที่มันเก่งที่สุดต้องปักธงให้พ่อภูมิใจกันสักคนเย่จงเจอจะหลักในสัตว์วันและอย่าตระบัดสัตว์เป็นคนที่กลับคำอย่าเพิ่งดูถูกคนสักยันมึงต้องเดินต่อเจอปัญหารีบเดินออกมึงอย่าจมในเนินหมอกย่าเธอปีที่กว้างขวางโอ้ยขนลุกเลยเนี่ยข้างฝาแม่เฝ้ารอและคาดหวังมึงต้องกล้าหากว่าคิดจะล่าฝันเย่ขนหัวลุกเลยยะโดคือคำแม่งคมมากอย่า
ิ้มแล้วเว้ยยิ้มแล้วเว้ยยิ้มแล้วเว้ยอย่าดูต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้ฟังคือคำแบบคมจัดอะแล้วก็หน้านิ่งๆเลยมาแรปกันแบบหน้านิ่งๆเลยแต่คำแบบสอดคล้องเป็นสไตล์แบบอย่างที่ผมพูดอะเหมือนจะคล้ายๆกับ P9D โดยเฉพาะคำศัพท์หลายๆรามที่แบบว่าใช่เลยอะกินไอซ์เลยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเหมือนมากก็ขอบคุณมากสำหรับคุณเวสแบงค์นะครับที่ทำเพลงเพราะๆให้เราฟังนะผมก็ทุกคนก็ลองไปช่วยกันติดตาม Subscribe นะครับเพื่อนคนนี้นะครับผมชื่อเวสแบงค์นะครับช่องนี้เลยนะฮะชื่อเพลง35ฝนเขาน่าจะอายุประมาณ35แล้วน่าจะใช่แต่ดูเหมือนจะยังไม่ถึงนะหน้าอ่อนนะแต่ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนว่าเข้าใจชีวิตระดับนึงแล้วนะก็ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นะครับผมที่ไม่มีอะไรง่ายเลยเราก็ทำได้เพียงแค่เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะที่จะเดินทางไปกับมันให้ได้สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะแล้วก็ติดตามกันใน Facebook IG นะครับผมได้นะครับผม Facebook ชื่อว่า Blackbird นะฮะก็เสิร์ชหาแล้วก็จะมีรูปนกตัวนี้อยู่ก็มีอะไรก็ทักทายมานะฮะคุยกันได้ในนั้นนะครับผมมีอะไรปรึกษาหรือว่าอยากจะคุยอะไรในนั้นได้เลย inbox มาเลยครับผมสำหรับวันนี้